ปัจจุบันก็ทำงานกับทางเรียกว่านิวเจนก็ทางด้านพวกทางคนรุ่นใหม่นะครับก็จุดที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยคือเป็นเรื่องของการที่สามารถเรียกว่าทำโปรเจกต์ใหม่ๆได้เพราะว่ามีmindsetที่ว่าต้องการสร้างอะไรใหม่ให้กับโลกใช่ไหมครับก็ถ้าเราสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเหมาะสมกับทางด้านคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันแต่จุดที่ดีอันนึงก็คือเรื่องของตัว multitasking ด้วยคือพอด้วยความว่าต้องลิงก์กับตัว product ที่เราสร้างด้วยเพราะว่ามันมีพอสร้างเองปั๊บเนี่ยมันมีความซับซ้อนเนี่ยสูงนะครับที่อันนี้เป็นที่เห็นได้ชัดเลยพอมันมีความซับซ้อนสูงเนี่ยมันก็หมายถึงว่าถ้าลองนึกภาพว่าถ้าเรามีคนที่พอความซับซ้อนสูงเนี่ยมันมีระบบชิ้นส่วนที่ต้องทำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยถ้าเกิดมีเรียกว่าคนที่ทำได้อย่างเดียวเนี่ยจำนวนคนที่ต้องสื่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าทางคนที่ทำงานอยู่เนี่ยคือสามารถ multitask คือสามารถ take on จำนวน 3-6 ทาสได้เนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่าการสื่อสารเนี่ยมันทำให้กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำให้3-4 คนเนี่ยก็สามารถเรียกได้ว่า cover งานจำนวนมากได้แล้วก็สามารถเดินหน้าได้อย่างเร็วขึ้นครับ